เอาละค่ะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับพิธีเปิดอนุสาวรีย์รำลึกคุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ค่ะเมื่อเวลา 10:19 นวันนี้นะคะที่อุทยานสัจจะและกตัญญูศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวศิลปะอาชานำโดยคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาพร้อมด้วยบุตรสาวและบุตรชายค่ะคุณกัญจนาและคุณวรวุฒินะคะร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์แล้วก็วางดอกไม้รำลึกเกียรติคุณค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าคุณผู้ชมคะเต็มไปด้วยแขกที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งเลยค่ะก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณบรรหารแล้วก็มีการอ่านบทกวีเปิดวีดิทัศน์รำลึกถึงเกียรติคุณด้วยนะคะซึ่งคุณบรรหารเองนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21นะคะซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นคุณกัญจนานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีแขกมีญาติอดีตผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาพ่อค้านักธุรกิจประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะมาร่วมงานจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคุณขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนคุณถากุลบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนแล้วก็มีการนำพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตส.ส.รวมไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คุณสรอัตกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะสำหรับอนุสาวรีย์คุณบรรหารนะคะเป็นรูปหล่อทองสำริดเสมือนจริงสูง2เท่าของความสูงจริงค่ะประมาณ3เมตรน้ำหนักประมาณ930กิโลกรัมสวมชุดซาฟารีบนกระเป๋าเสื้อนะคะด้านซ้ายนี่ก็จะบรรจุอัฐิของคุณบรรหารไว้ด้วยค่ะก็ตั้งใจบรรจุไว้ที่ตำแหน่งของหัวใจพอดีเลยพร้อมกันนี้นะคะยังสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ของคุณบรรหารด้วยนะคะมีอะไรบ้างเน็บปากกา1ด้ามดินสอ1แท่งกระดาษพับ3ครั้ง1แผ่นนะคะไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายแล้วก็ที่ข้อมือก็มีนาฬิกายี่ห้อเลเซอร์นะราคาไม่กี่พันบาทแล้วก็รองเท้าคู่ใจค่ะคู่ละ400บาทนี่ทำออกมานะคะส่วนงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ20ล้านบาทค่ะโดย10ล้านบาทมาจากครอบครัวศิลปะอาชาส่วนอีก10ล้านบาทมาจากเงินบริจาคของประชาชนค่ะขณะที่คุณกัญจนาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งว่าตนเองเชื่อว่าหากคุณพ่อยังอยู่นะคะก็น่าจะต้องการให้การเมืองของไทยนั้นเกิดความปรองดองค่ะที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูเพราะต้องการสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยนำแนวทางและนโยบายไปแก้ไขปัญหาให้เกิดความสำเร็จแต่ทั้งหมดตนเองก็ไม่ได้ก็ได้แต่เพียงแค่เดานะคะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วค่ะเมื่อถามว่าภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งมองสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรบ้างคุณกัญจนาบอกว่าพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากคงพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ทั้งนี้ในช่วงของการเลือกตั้งทุกพรรคสู้กันเต็มที่ดังนั้นภายหลังการเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่เสียเปล่าค่ะเพราะประชาชนรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและมีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเสียของส่วนที่หลายฝ่ายประเมินว่าการเมืองอาจถึงเดดล็อกนั้นเพราะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้นตนเองเชื่อว่าจะต้องมีทางออกเมื่อสถานการณ์มาถึงค่ะครับด้านทางฝั่งของคุณ วราวุฒินะคะก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองของการรวมขั้วจัดตั้งรัฐบาลว่าต้องพิจารณาและคำนึงถึงเสถียรภาพของการเป็นรัฐบาลรวมถึงการนำนโยบายของพรรคที่หาเสียงไว้ไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรก็ตามปัจจัยว่าด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นประเด็นสำคัญเพราะหากรวมเป็นรัฐบาล 2-3 เดือนแต่เกิดอุบัติการทางการเมืองเช่นยุบสภาหรือว่าเลือกตั้งใหม่นะคะคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ต้องมีความสามารถด้วยมีความสามารถสูงนะคะใช้คำนี้เลยเพราะว่าจะต้องแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนในขณะนี้อย่างไรก็ตามค่ะการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองเพื่อร่วมมือตั้งรัฐบาลยอมรับว่าได้คุยกันก่อนการเลือกตั้งแล้วค่ะร่วมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม2ล้าน Subscribe และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชน TV นะครับ